สวัสดีครับผมแบชชิงโดนครับเย้ yeah! วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงใจนักเลงนะครับของวูชั่นคุณสงกรานต์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยประมาณนี้ครับท่อนแรกเริ่มด้วยคอร์ดพาวเวอร์คอร์ด C ชาร์ปนะครับแล้วก็มีการเล่นโน้ตมาต่อนะครับเล่นที่สาย4ช่องที่6ช่องที่8แล้วก็สาย3ช่องที่6นะครับแล้วก็มาสาย2สาย3เล่นเป็นคู่เสียงนะครับสาย2ที่ช่อง4นะครับสาย3ที่ช่อง4สาย2ที่ช่อง5นะครับแล้วก็สไลด์ไป2เสียงแล้วก็กลับมานะครับสไลด์ไป2ช่องนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมจะเป็นลักษณะนี้นะครับสาย3ที่ช่อง4นะครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง5นะครับดูใหม่นะครับเพราะว่าคอร์ด C ชาร์ปแล้วก็แล้วก็กลับมาเพราะว่าคอร์ด C ชาร์ปเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นอุดสายนะครับนะครับก็เริ่มที่สาย6ช่องที่4ช่องที่7แล้วก็มาสาย5ช่องที่4แล้วก็ช่องที่7 6นะครับแล้วก็4 7 6 4แล้วก็สาย6ที่ช่องที่7จะเป็นลักษณะนี้นะครับช้าๆประมาณนี้นะครับ8โน้ตนะครับทั้งหมดแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเล่นเหมือนรอบแรกแล้วก็มาเป็นคอร์ดเพราะว่าคอร์ด A แล้วก็เป็น G sharp นะครับประมาณนี้นะครับคอร์ด A คือช่องที่5นิ้วชี้อยู่ช่องที่5นะครับแล้วก็ G sharp นิ้วชี้อยู่ช่องที่4คราวนี้ต่อมาเป็นลายคู่8ครับที่มันจะวิ่งมาแค่มันจะเป็นคล้ายๆเมโลดี้หลักของเวอร์ชั่นเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนเมโลดี้นิดนึงจะเป็นนี้ครับชุดแรกเลยเล่นเป็นคู่8หมดเลยนะครับตอนแรกคู่8ช่วงแรกเนี่ยจะเล่นเป็นคู่8คือสายที่5กับสายที่3สายที่5เนี่ยช่องที่14แล้วนิ้วก้อยเนี่ยสาย3ช่องที่16จะจับเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับคือห่างกัน1สายนะครับห่างกันมีระยะห่างที่เว้นไว้1สายนะครับดูที่นิ้วชี้เป็นหลักนะครับเพื่อดูความดูง่ายตอนแรกช่อง14แล้วก็ช่อง11แล้วก็ช่อง9นะครับแล้วก็ช่อง7นะครับพอ7เสร็จแล้วก็สไลด์ไป9แล้วก็กลับมา7นะครับอันนี้คือชุดแรกพอมาชุดที่2ครับนะครับมาช่องที่12แล้วก็11แล้วก็ช่อง9แล้วก็ช่อง7แล้วก็มาช่อง9แล้วก็สไลด์ไป11แล้วกลับมาช่อง9คืออนอันนี้มันต้องถ้าสงสัยอาจจะต้องกอไปกอมานิดนึงนะครับเพราะว่าช่องมันค่อนข้างเยอะครับรอบที่2ใหม่นะครับจะเป็นต่อมารอบที่3ครับเล่นคล้ายๆรอบแรกนะครับก็คือช่องที่14 11นะครับแล้ว9นะครับแล้วก็มา7นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นการล่นโน้ตที่สูงขึ้นนะครับผมเนี่ยจะเปลี่ยนนิ้วเป็นเล่นสาย4กับสาย2ครับก็คือสาย4ช่องที่11สาย2ช่องที่14นะครับจะเป็นลักษณะนี้เป็นคู่8เปลี่ยนรูทเป็นที่สาย4นะครับคือแบบผมไม่ชอบแบบลวงลึกเข้าไปมากครับประมาณก็เลยย้ายโน้ตมาตรงนี้
แต่อาจจะจับยากนิดนึงครับแต่ว่าลองฝึกกันดูนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับลักษณะนี้ต่อมาชุดที่4จะเป็นครับก็คือย้ายนิ้วชี้มาเป็นช่องที่14นะครับ14 13แล้วก็11นะฮะเอ้ย14 13แล้วก็แล้วก็11แล้วก็ย้ายรูทเบสมาเป็นที่สายที่5เหมือนเดิมครับนะครับตอนแรกต้นชุดสาย4เนี่ยเอ้ยต้นชุดที่4เนี่ยจะเป็นเริ่มต้นด้วยรูทที่สาย4นะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นสาย5เหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นช่องที่7นะครับช่องที่9 11แล้วก็กลับมา9 7แล้วก็9แล้วก็สไลด์ไป11ครับแล้วก็มากลับมา9แล้วก็กลับมา7ครับโน้ตค่อนข้างเยอะนะครับพยายามดูช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะงงได้คราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงแพทเทิร์น C sharp ก่อนเลยนะครับจะประมาณนี้แพทเทิร์นแรกผ่านไปแพทเทิร์นที่2เนี่ยเดี๋ยวผมพยายามเล่นให้ช้ามากๆเลยเพราะว่าช่องและโน้ตมันเยอะมากครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ